ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมแนะนำเว็บไซต์ thailanding.com นะครับเป็นเว็บมาสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครสมาชิกรวมทั้งการดาวน์โหลดนะครับที่หลายๆท่านสอบถามมานะครับบางท่านอาจจะใจร้อนจนไม่ศึกษาเว็บให้ดีก่อนแล้วค่อยไปดาวน์โหลดนะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูขั้นตอนง่ายๆในการดาวน์โหลดนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นกับการต้องสมัครสมาชิกโดยที่ไปเมนูด้านบนนี้นะครับมาไปครับเราก็เริ่มสมัครสมาชิกกันเลยคลิกนะครับเว็บไซต์ก็จะสอบถามถึงเกี่ยวกับข้อมูลการล็อกอินนะครับเราก็ต้องเราควรใช้เป็นชื่อเรานะครับเพื่อประหยัดเพื่อง่ายต่อการจำนะครับผมใช้คำว่าสไปเดอร์อีเมลก็ spider@gmail.com นะเขาจะถามว่าอะไรบวกกับ7ได้11นะ7บวก4นะ4บวก7โอเครีจิสเตอร์นะก็จะเห็นว่า registration complete นะ please check your email ดังนั้นเห็นนะครับว่าขึ้นแล้วเราเข้าไปเช็คอีเมลครับง่ายๆนะครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมดาวน์โหลดไม่ได้ก็เนื่องจากว่าท่านยังไม่เป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ของเราดังนั้นแบบจะดาวน์โหลดไม่ได้ถึงแม้ว่าท่านจะกดไลค์แล้วก็จะดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผู้ที่กลั่นแกล้งในการดาวน์โหลดทำให้แบนด์วิดต์ของเว็บไซต์สูงนะครับแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เพราะเว็บล่มนะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่ลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์เพื่อยืนยันในการดาวน์โหลดแล้วก็เอาพาสเวิร์ดตัวนี้เข้าไปกรอกนะโดยผมกด Ctrl C นะแล้วก็พิมพ์ว่าสไปเดอร์ชื่อของท่านครับวาง3บวก3บวก3ได้6นะก็ล็อกอินนะตรงนี้เป็นป้องกันสแปมนะบางทีเว็บเรามีคนหมั่นไส้นะหลังจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนรหัสนะแล้วเราต้องการที่จะใส่อวตารหรือเปล่าครับอวตารคือหน้ากากของเรานั่นเองครับอัปเดตอัปเดตเสร็จเราก็ย้อนกลับไปที่หน้าเว็บนะตรงเมนูตรงนี้นะครับเราคลิกไปเลยนะครับเขาจะกลับย้อนกลับไปที่หน้าเว็บนะแต่สำหรับใครที่ต้องการเขียนบทความก็ส่งอีเมลมาแล้วผมจะปรับ username ท่านให้สามารถที่จะเขียนบทความได้เมนูตรงด้านซ้ายตรงนี้ก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาว่าสามารถที่จะเขียนบทความได้เองเลยบนเว็บนะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครต้องการจะเผยแพร่ประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆนะครับสามารถที่จะแจ้งความประสงค์มาได้ที่อีเมลนะครับ touchhourdesign นะ @gmail.com นะเอาไปที่หน้าเว็บกันเลือกแบบบ้านที่จะต้องการดาวน์โหลดมาสักแบบนึงนะครับอย่างเช่นแบบที่มีคนนำมาขายกับผมเนี่ยผมคลิกเข้าไปนะก็จะสู่เข้าหน้าตาหน้าของดีเทลของแบบนะดังนั้นเราก็อ่านนิดนึงว่าเกี่ยวกับอะไรนะคิดการออกแบบของผู้ออกแบบนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตรงนี้นะครับบอกว่าดาวน์โหลดเพียงกดไลค์ท่านจะพบไลค์ลิงก์ดาวน์โหลดก็ท่านก็กดเลือกกดแล้วครับว่าต้องการกดของ Google Pass หรือว่าจะเป็นทวีตนะทีนี้ผมกด Twitter นะเว็บไซต์ก็จะพาท่านเข้าสู่หน้าไซต์ของ twitter.com นะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่มียูสเซอร์เนมของ Twitter ก็ให้ไปสมัครซะนะครับกด sign in นะแล้วเราก็ทำการทวีตนะพอทวีตเสร็จปุ๊บก็จะนำกลับท่านกลับมาสู่หน้าของเว็บแล้วก็จะเกิดลิงก์ดาวน์โหลดนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นผมก็กดลิงก์ดาวน์โหลดนะเว็บไซต์ก็จะทำการพาท่านเข้าไปสู่หน้าดาวน์โหลดของไฟล์ต่างๆที่เรามีนะแต่ไฟล์ AutoCAD เนี่ยจะดาวน์โหลดโดยตรงจากเว็บไซต์ของเราเลยนะ
มาดูการดาวน์โหลดอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นส่งอีเมลนะครับโมดูลย้อนกลับไปหน้าแรกนะจะมีช่วงแรกๆเนี่ยผมทำเป็นแบบว่าส่งอีเมลเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์อีเมลของท่านนะเมื่อมาถึงหน้าดาวน์โหลดแล้วทำการกรอกชื่อเข้าไปนะแล้วก็อีเมลที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่กับเว็บนะไม่ใช่อีเมลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับมันจะไม่ส่งนะอย่างนั้นก็กดส่งไปครับถ้าอีเมลของท่านถูกไฟล์น่าจะถูกส่งนะครับโดยการเข้าไปเช็คนะครับอาจจะมีการหน่วงเวลาสักนิดนึงมีแต่สแปมเมลนะดีลิทไปก็คงต้องรอเรื่องของการส่งอีเมลนะผมเองก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะเข้านะครับแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของแต่ละที่นะแต่ที่ผมทำมาก็ดาวน์โหลดได้หมดนะกดส่งก็ส่งมาให้นะเพียงแต่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาจากฮอตเมลอะไรประมาณนี้นะมาแล้วนะครับอินบ็อกซ์นะ WordPress request URL เห็นไหมครับว่าไฟล์เข้ามาในอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะครับเว็บไซต์ก็คือยังคงส่งได้ปกตินะครับผมว่าน่าจะมีปัญหากับผู้ใช้มากกว่าหรือตัวท่านเองนะครับซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวกับเว็บนะเพราะผมก็ทำการทดสอบอยู่เป็นประจำนะครับกดเซฟไฟล์เข้าไปนะเมื่อกดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปเปิดไฟล์นะกำลังโหลดอยู่นะครับ ก็จะได้ไฟล์มาก็ไฟล์ก็ได้มานะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมสมาชิกถึงได้บอกว่าดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันขัดนะโอเคครับยังไงก็ลองดูรายละเอียดในเว็บไซต์ดีๆก่อนนะครับอย่าใจร้อนครับค่อยๆดูค่อยๆอ่านนะเพราะว่ายังไงท่านก็ได้แบบไปฟรีๆอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับแจกก็คือแจกนะครับฉะนั้นก็ศึกษากันนิดนึงไม่ต้องรีบครับเว็บไซต์ของผมยังอยู่ให้ท่านใช้ไปอีกนานนะครับอย่างไรก็ขอฝากขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเว็บไซต์นะครับในวันนี้ก็ขอจบเรื่องการสมัครสมาชิกและการดาวน์โหลดไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ